ป็นวันชัยวันนี้เรามาเสียบแทนทั้งคู่นะเจอแก้วของวานนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่137ครับปล่อยๆเลยนะแล้วเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆเขาเรียกเสียงว่าอะไรก็หรืออย่าบอกว่าเพิ่งมาจากบ้านนะซ้อมอยู่ตลอดจากสุรัตน์นะเรานี่ก็ประเภทเขาเครื่องนะเครื่องเอาวานเป็นไงเห็นในคลิปก็ทีมาเขาเก่าเกมนะแต่เราเดินแน่วันนี้ความสูงเราเท่าไหร่107ตอนนี้ชกมวยไม่ร้อยกว่ามีแน่นอนนะ3ไฟเป็นไงผลงานล่าสุดแพ้2ชนะ1แพ้2วันล่าสุดเราชนะใครเป็นรุ่งเรืองเป็นรุ่งเรืองที่บนที่อุบลวันนั้นพี่กาเท่าไหร่132 137นะไม่ต้องคุมไม่ต้องอะไรสบายเลยนะเราเป็นคนจากจังหวัดชุมพรอ่ะป้าเปิดครับเชียร์หน่อยไปชุมพรเป็นกำลังใจผมด้วยวันนี้เป็นเพียร์โอเคขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับผมเกียร์กำมานวันนี้เจอกับเพชรวันชัยก็ถือว่ามันเสียงทั้งคู่นะใช่ครับแต่ว่าวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่137ใช่ครับประชาเราเกินเท่าไหร่ปอนด์18ปอนด์ม้วนเดียวเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักต้องปล่อยมาปล่อยต้องคุมไม่ต้องคุมไหมไม่ได้คุมเลยครับเราชกมวยมานี่ตั้ง200-300นะน่าจะถึงนะน่าจะถึงนะครับได้หลังเรากลับมานี่มาชกกี่ไฟแล้วเพิ่งกลับมาได้ไฟเดียวไฟเดียววันนั้นเอ้ยไม่น่าจะไฟนะมั้ง2แล้วมั้งสองไฟสองไฟเราล่าสุดเราไปชนะใครชาติจิตติครับที่นี่ครับร้านนึง35แล้วก่อนนั้นทีนึงเราไปชกที่ไหนช้างศึกครับยังไงแพ้ช้างศึกครับไอ้ช้างศึกก็คือกลับมา2ไฟนี่คือตัวนี้ไฟที่3อ่ะนะครับร่างกายเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆเห็นมั้ยเพชรวันชัยนี่เข้าเพชรยังไงเดินก็ฝีมือเหมือนกันนะครับศอกครับแข้งขวาก็ศอกตอนนี้ครบอ่ะนะครับวันนี้ถ้าไม่เดินเนี่ยเมียทุบแน่นะเอาละลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาครับอ่ะฝากเป็นกับเชียร์นะครับก็ฝากพี่น้องโคราชและทั่วประเทศครับช่วยเชียร์และเพลงกำลังใจครับวันนี้ครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีครับ